เฮ้ยคุณกิตครับทำไมคุณกิตถึงต้องทำเขาโหดร้ายถึงขนาดนี้ครับคุณกิตมีอะไรจะพูดไหมครับคุณกิตวันนั้นเรากินแล้วใช่ไหมแล้วที่เราไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นนะเดี๋ยวมันไม่เห็นหมวกมันไม่เห็นหมวกสวมรองเท้าอยู่เราไปชำนาญจริงไหมไม่มีอะไรครับก็คือให้มาให้สัมภาษณ์มาให้ปากคำเกี่ยวกับคดีเฉยๆครับมันเพิ่มเติมยังไงบ้างที่เราอยากจะให้เจ้าที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปก็ข่าวไปลงหมดแล้วตามที่ข่าวที่ผมให้ข่าวไปเลยครับมีอะไรอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะไม่มีอะไรให้ชี้แจงครับล่าสุดเนี่ยก็ชันกิจเนี่ยสารภาพแล้วนะคะว่าใครเข้าไปมีส่วนร่วมใครเป็นคนมัดมือมัดเท้าซึ่งทางด้านของพลตำรวจตีนเรวิศสุพลทวิทย์เนี่ยแหละค่ะผู้บังคับการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เปิดเผยเนี่ยแหละค่ะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะคุณผู้ชมชัดเจนแล้วค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากช่างกิจในการให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทราบแล้วว่าใครเป็นคนลงมือมัดคุณใหม่สำหรับพฤติกรรมเนี่ยก็มีการปาดหน้ารถนะคะแล้วก็อุ้มคุณใหม่ขึ้นรถพอมาถึงยังหน้าบ้านพักช่างกิจก็ลงมือมัดมือมัดเท้าของคุณใหม่นะคะจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันออกจากรถคันก่อเหตุค่ะซึ่งนอกจากช่างกิจแล้วเนี่ยก็มีคนดำเนินการมัดในครั้งนี้2รายนะคะก็ตอนแรกที่ออกมาปฏิเสธกันเนี่ยนะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่ไปด้วยนะบางคนเนี่ยก็บอกด้วยซ้ำนะคะว่าไปเฉยๆไม่ได้อะไรไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้ราวอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกนะคะว่าช่างกิจเนี่ยสารภาพแล้วนะคะรายละเอียดล่าสุดเนี่ยแหละค่ะช่างกิจเนี่ยเผยเองเลยว่ากรณีอุ้มคุณใหม่เนี่ยนะก็หวังเคลียร์ให้หลีกทางรักเนี่ยแหละค่ะจะได้ให้ขอให้ตัวเองเนี่ยนะสมหวังรักกับพรเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าจะให้ขอพรโดยตรงเนี่ยก็คงไม่ยอมนะคะเพราะว่าพรเนี่ยรักใหม่มากส่วนลงมือยิงอยู่นอกแผนน่ะช่างกิจเขาบอกว่าการที่ลงมือยิงเนี่ยมันอยู่นอกแผนที่เขา
ตระเตรียมไว้นะเขาอ้างว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงคิดว่าจะไปเคลียร์เท่านั้นเองคิดว่าจะไปเคลียร์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแหละมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะก็อ้างค่ะเขาอ้างว่าถูกท้าทายอันนี้เป็นคำให้การของทางด้านของช่างกิจนะคะซึ่งน่าเชื่อถือแค่ไหนเนี่ยก็คงจะให้ตำรวจเนี่ยเขาพิจารณาจากพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยเนี่ยแหละค่ะว่าช่างกิจเนี่ยพูดเองเลยนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนช่วยมัดคุณใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ชาย2คนที่อยู่บนรถเนี่ยแหละค่ะส่วน DNA ในเชือกนะคะที่พบของช่างกิจแล้วก็พวกเนี่ยแหละค่ะก็อยู่ในข้อมูลด้วยเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ค่ะทางเจ้าที่ตำรวจก็บอกด้วยนะคะว่าก็รอผลตรวจมือถือค่ะว่าออกมาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับสาวพรด้วยหรือเปล่านะคะ